สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกับหมอปุ้นอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Forever Standard ค่ะในวันนี้ก็ได้เวลาในการจบ Modpack นี้แล้วเราตัดสินใจค่ะที่จะจบ Modpack นี้โดยการไปที่จุดจบของโลกหรือว่า The End นั่นเองแน่นอนค่ะว่าจะได้ไปฆ่ามังกรและจะได้ปิดซีรีส์ Modpack นี้สักทีเพราะเราอยากจะไปเล่นซีรีส์อื่นแล้วค่ะและที่สำคัญใน Modpack เนี้ยเราเล่นมาตั้ง8เดือนแล้วใช่ไหมเล่นมานานมากแล้วโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นไปเริ่มกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฆ่ามังกรกันเลยค่ะอย่างแรกสุดค่ะเราต้องการแร่ที่มีชื่อว่าอิริเดียมชาร์ดอิริเดียมนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องการในการผสมเจ็ตแพคเข้ากับเกราะเพราะว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือถ้าไม่เลือกเกราะก็ต้องเลือกเจ็ตแพคต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่ถ้าเรามีอิริเดียมชาร์ดนี่ค่ะเราสามารถผสมเกราะกับเจ็ตแพคเข้ารวมกันได้ทีนี้ความถึกในตัวเราก็จำเพิ่มมากขึ้นค่ะวิธีหาก็นี่ไงหาตามดันเจียนค่ะแบ็คสมิธหรือว่าไมชาร์ปนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะในวันนี้เราจะลงเหมืองเพื่อไปหาดันเจียนเนาะแล้วก็ไปหาอิริเดียมชาร์ดมาให้ได้4อันค่ะแน่นอนเรามีแล้ว1เราต้องการอีก3แต่ก่อนที่จะไปลงเหมืองค่ะเราจะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชุดก่อนและอุปกรณ์ของเราก่อนสิ่งที่เราได้เตรียมไว้นี่ค่ะก็คือของที่เราจะมาใส่ที่โต๊ะเอนชานนี่ค่ะหรือว่าเอนชานเตอร์เพื่อได้เป็นสมุดเอนชานมานั่นเองโอเคก็มาเลยค่ะเริ่มเลยเนาะอย่างแรกสุดค่ะก็ต้องมีอีควีด้วยถ้าเช่นนั้นเอาสมุดออกก่อน อีควีเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมก็ต้องใช้อีควีเช่นเดียวกันค่ะก็จัดมาโหได้แค่31เลเวลถอนมาให้หมดก็เป็น46ค่ะแล้วก็ไปเอามาเพิ่มต้องการ EP เยอะแค่ไหนเยอะมากๆเลยค่ะตอน1อันเนี้ยโอเคกระเป๋าว่างไหนเอ่ยนี่ไงเอาก้อน EP มาเดี๋ยวๆๆๆๆอย่าเอาอย่างอื่นใส่สิตัวเองไม่ได้จะใส่หัวนี่เอาออกไม่ใส่ไม่ได้ต้องมีอะไรเข้ามาแน่นอนเลยปรับเป็นนำออกก่อนค่ะแล้วก็ได้เป็นนี้แล้วก็ปรับเป็นนำเข้าโอเคนี่คือก้อน EP เนาะส่วนอย่างอื่นค่ะเก็บไว้คืนในนี้เลยส่วนหัวมอนเตอร์ตอนแรกหัวมอนเตอร์น่าจะอยู่ในนี้นะเอาออกแล้วหัวมอนเตอร์เข้าไปคืนนั่นไงอย่างอื่นมาแทนเอาออกไปนั่นไงโอเคค่ะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเอาหัวมอนเตอร์ไว้นี้คืนก็ได้ง่ายดีก็ไม่ต้องเกิดปัญหาแต่ทำไม EP เราเหลือแค่นี้เองน้อยจังเลยเนาะแล้วในนี้เล่าในนี้ก็มีอีกจำนวนหนึ่งค่ะโอเคเอามาเลยอย่าบอกนะว่าเราถลุง EP ไปจนหมดแล้วไม่น่าจะใช่นะน่าจะเหลือเยอะกว่านี้ค่ะEP ของเราหายไปไหนเอ่ยอาจจะเอาไปใช้หมดแล้วก็ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะก็มาเลยจัดเพื่อความแข็งแรงทนทานของชุดเกราะของเราใช่ไหม Unbreaking อาจจะไม่ต้องใช้แต่สิ่งที่ต้องใช้สำคัญเลยใช่ไหมคือป้องกันทั่วไปค่ะในการป้องกันทั่วไปเราจะต้องใช้ Dark Steel เอา Dark Steel มาเลยก็เอาออกก่อนแล้วก็ลาพิษค่ะการผสมของต่างๆเพื่อให้ได้เป็นสมุดเอนชานใช่ไหมถ้าเราใช้สมุดจดนี้ค่ะผสมกับดาร์คสตีลแล้วก็ใส่กับลาพิษใช้28เลเวลสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ protection ขั้น4เอ๊ะเอา protection สูงสุดขั้น4เนาะหรือว่าเป็น protection 5เดี๋ยวต้องลองดูค่ะทีนี้สมุดอีกด้ามหนึ่งแล้วใส่ดัสต์สติลแล้วก็28เลเวล25นี่ไงปึ๊บก็เป็นโปรเทคชั่นขั้น4ก็สูงสุดคือขั้น4เนาะโอเคเราอย่ามาสับสนกับชีวิตค่ะได้มา2เล่มแล้วเนี่ยแหละต้องแบบค่อยๆหาไปทีละอันทีละอันค่ะสมุดเอนชานที่เราต้องใช้ใช่ไหมก็2แต่เราต้องการ4เล่มเนาะจัดไปค่ะ3เล่มแล้วก็เ
เล่มที่4เพราะว่าเราต้องการทั้งหัวยันเท้าหัวจรดเท้าไม่ใช่หัวยันเท้าหัวจรดเท้าค่ะใช่ไหมความแข็งแกร่งนี้เรียบร้อยแล้วได้มา4เล่มเมื่อเราได้ป้องกันทั่วไปและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการค่ะสำหรับรองเท้าก็คือกันตกจากที่สูงนั่นเองจัดไปค่ะด้วยขนนกแล้วก็สมุน19เลเวลเรียบร้อยกันตกจากที่สูงแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ส่วน Unbreaking อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะใช้เป็น Obsidian ส่วน Experience Rod เนี่ยก็ใช้สำหรับ Mending เนาะก็แล้วแต่จะต้องการว่าจะใส่หรือเปล่าค่ะแต่ในการไปฆ่ามังกรเมืองต้นเราคิดว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ถ้ามี XP เหลืออะไรอย่างนี้ก็สามารถหาเพิ่มได้เนาะตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วสมุดที่เราต้องการในเบื้องต้นเองเพื่อความถึกทนทานทายาทค่ะก็ถอดชุดกระออกให้หมดจากนั้นเอาค่าประสบการณ์มาเลยนี่อย่างแรกสุดหมวกของเราเนาะที่มีนี่ค่ะก็ใส่เลย protection กางเกงก็ใส่ protection รองเท้าค่ะใส่กันตกจากที่สูงแล้วก็ใส่เป็น protection นี่มันชาร์ปเน็ตเป็น protection เรียบร้อยแล้วก็เสื้อค่ะก็ใส่เป็น protection นั่นแหละทีนี้ชุดเกราะของเราก็จะได้ดูแบบแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงค่ะส่วนชาร์ปเน็ตนี้ค่ะสิ่งที่เราเล็งไว้คือเราจะเอนชานใส่ดาบนั่นเองทีนี้เราไปลองหาข้อมูลค่ะดาบในม็อดเนี่ยมันมีแบบหลากหลายใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นดาบที่มันดาเมจแรงตั้งแต่แรกอะไรอยู่อย่างนี้ค่ะเนี่ยสิ่งที่เอนชานเข้ามาได้มันจะมีไม่กี่อย่างดังนั้นเราจะต้องเลือกดาบที่ดาเมจแรงแต่เป็นดาบธรรมดาเนาะแล้วก็สามารถใส่เอนชานได้ค่ะก็นี่เลยคราบง่ายมากAttack Damage อยู่ที่ 9.5 ค่ะซึ่งมากกว่าเพชรอีกเนาะจัดมานี่ก็ทำจาก Emerald ที่ผ่านเครื่อง Atomic Reconstructor นั่นเองค่ะผ่านลำแสงยิงมาแล้วเป็น Emerald ชนิดพิเศษเนาะเมื่อเราได้ดาบมาแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะนี่ชาร์ปเน็ตแล้วก็ต้องมีแบบ Unbreaking ด้วยใช่ไหมถ้าเช่นนั้นค่ะสมุดอีกอันนึงมาเผื่อไว้ก่อนนั่นเอง18 Level20ค่ะนี่แหละได้มาแล้วแล้วก็เก็บไปเลยของที่ไม่ได้ใช้ทีนี้ในการตีบวกเข้าร่วมกันเราต้องการ4 เลเวลเนาะแล้วเราก็ต้องการ EXP ค่ะอย่าบอกนะว่า EXP หมดหึจริงสิจริงหรือนี่EXP เราไม่น่าจะหมดนะคะจำได้ว่ามันมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นของที่เราได้มาในการสำรวจเนาะเก็บคืนไม่น่าจะหมดหรอก EP ต้องมีค่ะเราต้องเอาไปไว้ไหนแน่นอนเราไม่น่าจะเอา EP มาถลุงเล่นจนหมดนะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็ไปหากันก่อนไปหามาเรียบร้อยค่ะเหลืออยู่แค่29 EP หมดบ้านจริงๆด้วยค่ะโอเคดาบมาเลยเรียบร้อยตอนนี้เราได้ดาบแล้วได้ทุกอย่างแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะในการลงที่ดันเจียนเนาะเติมน้ำตาฟ้าก่อนได้ไหมโอเคเต็มค่ะจะได้แบบเปิดกระเป๋าได้นั่นเองพลังงานเต็มทุกอย่างเต็มได้เวลาแล้วค่ะในการลงสำรวจเพื่อหาแร่อิริเดียมนั่นเองตรงนี้ค่ะเป็นยานของเราเนาะที่แบบมาตกตั้งแต่อีพิโซดแรกและเราก็เลยได้มาอยู่ที่โลกในทะเลทรายค่ะใต้นี้ในการที่เราลงไปฆ่าวิเทอร์เรารู้ว่ามีดันเจียนอยู่นั่นเองเราก็คาดหวังค่ะว่าเราอาจจะแบบได้เจอกล่องอะไรแถวที่ตรงนี้เนาะ F3 ค่ะ235กับ1026เซฟตำแหน่งไว้ก่อน เดี๋ยวจำทางกลับไม่ได้จะขุดขึ้นไปอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมจากนั้นกดคีย์ลัดที่เราตั้งไว้ค่ะเพื่อเปิดไนท์วิชั่นจะได้ไม่มืดนั่นเองโอเคทีนี้ก็ได้เวลาแล้วหวังว่าในนี้จะมีกล่องนะถ้าเราไม่ต้องบินอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาเกราะเต็มดีกว่าจะได้แบบมั่นใจในความแบบปลอดภัยเนาะเราอยู่ด้วยไนท์วิชั่นค่ะก็เลยสว่างมากนั่นเองขอให้ในนี้มีกล่องเถอะแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่มีหาอยู่แบบไม่กี่วีก็บอกแล้วเหรอว่าไม่มีเนี่ยโดยเซนค่ะ
รู้สึกเหมือนจะไม่มีนะเนี่ยเพราะว่ามันโครงสร้างมันจีเนเรตแบบไม่คุ้นเคยมากเลยโอ้แต่มีเหตุค่ะขอบคุณเอ้าฮึตันง่ายขนาดนี้เลยเหรอพอมีในวิชาการสำรวจก็สบายมองทุกอย่างเห็นแบบง่ายดายมากค่ะเอาจริงสิแบบนี้น่าจะชัวร์เลยค่ะว่าการเจเนเรตนี้มันคือเหมืองแบบไม่ใช่ดันเจียนปกติไงก็เลยทำให้แบบไม่มีกล่องให้เราใช่ไหมเนี่ยฮึบนั่นไงโล่งค่อนข้างที่จะโล่งปกติวิ่งขนาดนี้ก็น่าจะเจอได้สักกล่องสองกล่องแล้วนะนี่คือแบบนี่ถ้ายิงเราจะมืดค่ะจะติดเอฟเฟคตาบอดนิดนึงโอ้โหไม่มีกล่องอันที่จริงควรจะเจอได้สักกล่องสองกล่องแล้วนะเนี่ยจะไม่มีให้เราจริงๆเหรออันที่จริงเราก็ไม่ได้อยากจะได้กล่องค่ะสิ่งที่เราต้องการคืออิริเดียมนั่นเองโอเคจากที่เดินสำรวจนี้ไม่เห็นมีเลยไหนถ้าเราขุดไปตรงนี้เราจะเจอทางกลับที่เดิมไหมเนี่ยไม่น่าจะเจอค่ะถ้าอย่างนั้นไปหาทางเลือกอื่นค่ะในการหาแร่อิริเดียมมีทางเลือกอื่นไหมไม่ในการหาอิริเดียมชาร์ตเปิดสินี่ไงวิหารของทะเลทรายค่ะน่าจะมีเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาที่วิหารทะเลทรายก็ได้ค่ะเผื่อว่าจะเจอเนาะเอ๊ะนี่มันน้ำมันค่ะใช่เป็นน้ำมันอ๋อก็คือนี่ค่ะถ้าเราขุดเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำมันนั่นเองนี่ไงโอ้ชัดเจนเลยว่าแถวพวกนี้ก็จะมีพวกแร่ต่างๆอยู่ด้วยเนาะก็น่าสนใจค่ะว่าเอ๊ะอิริเดียมเนี่ยจะมีให้เราไหมนะก็อยากจะได้เหมือนกันใช่ว่าก็นี่ค่ะการออกสำรวจก็จะทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาเลยอุ้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 ยเดี๋ยวหลบก่อนคือมันไม่ได้น่ากลัวค่ะเราแค่กลัวว่าเขาจะบึ้มด้านล่างแค่นั้นเองคือถ้ามีเศษอะไรตกลงไปด้านล่างเดี๋ยวก็บึ้มอีกเดี๋ยวก็จะเราจะไม่ได้ของเนาะจะเสียดายของตัวเองอ่ะเปิดทางให้ขนาดนี้ค่ะก็มาเลยอ่ะเห็นละคือไม่อยากให้เขาบึ้มตรงนู้นค่ะนั่นโชคดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคเราจะได้ขุดตรงนี้อย่างสบายใจใช่ไหมฮึบทีนี้ค่ะเราก็ลงไปในนี้แน่นอนว่าเราสามารถบินลงไปแบบธรรมดาธรรมดาได้เลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วเราก็แบบสว่างมากเพราะเราเปิดในวิชั่นแต่ถ้าเราปิดในวิชั่นนี่ค่ะก็จะมืดแบบนี้นั่นเองนี่ไงเปิดในวิชั่นเรียบร้อยนี่ไงนะอิริเดียมโอ้โหขอบคุณนั่นเลยค่ะโอ้โหแค่กล่องเดียวก็จะเต็มแล้วเนี่ยข้างล่างนี้ก็จะเป็น TNT เนาะซึ่งก็อันตรายค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่คุณมาทุกอันเลยแล้วก็เปิดกระเป๋าค่ะจากนั้นเก็บทุกอย่างที่เราได้มาลงในกระเป๋านั่นแหละหือขอบคุณนี่ดาเมจแรงไม่เอ่ย7ดาเมจเอง The Ender ค่ะ The Ender เป็นดาบที่จะได้อยู่แล้วเวลาที่เรามาสำรวจอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นเหมือนของที่เขาจะให้มานั่นเองโอเคทีนี้เราก็เปิดกระเป๋าอัตโนมัติทีนี้เราก็จะเช็คดูค่ะว่าอิริเดียม3แล้วโอ้โหดีงั้นก็ไปหาอีก1ค่ะเอ๊ะโอ้โห คือแบบเขาถือธนูอยู่เราก็เลยรู้ทันทีว่าเขาอยู่ตรงนี้แน่นอน เป็นแบบมอนเตอร์ที่หายตัวได้นั่นเองค่ะอีก1แห่งค่ะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่คือออกมาจากไกลบ้านมากๆเลยนะเนี่ยไกลพอสมควรเลยค่ะที่เราเห็น2อันตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบอันเดียวกันนั่นเองโอเคหม่ำข้าวก่อนเอาให้อิ่มค่ะนั่นแหละแล้วก็มาทางด้านหน้าเลยขอให้มีเถอะขอแค่เดียวก็พอโอ้ยมีเห็ดในนี้ด้วยอุ๊ย
สิ่งแรกที่มาทักทายเราดันเป็นมอนสเตอร์ดีนะคะที่เป็นซอมบี้ก็สบายใจในการฆ่านั่นแหละแล้วก็ฮึบยึบนี่แบบนี้แหละ เล่นแบบนี้เลยนี่ไงได้อิริเดียมชาร์จมาอีกหนึ่งโอ้ก็ถือว่าน่าจะครบเรียบร้อยค่ะนี่มาแล้วก็กระเป๋าโดเรมอนที่เราสามารถเปิดกล่องไม่ใช่เปิดที่เราสามารถเปิดกล่องเก็บของเราค่ะได้จากทุกที่บนโลกนั่นเองก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะอิริเดียมชาร์จรวมเป็น6เนาะโอ้ทุกอย่างครบแล้วค่ะหาง่ายขนาดนี้เหรอตอนแรกเราเข้าใจว่ามันแรงมากๆนะเพราะว่าเราพยายามที่จะไปหาจากนู่นจากนั่นจากนี้ค่ะก็ไม่เจอสักทีแต่พอมาที่วิหารทะเลทรายเจอปุ๊บปั๊บทันทีเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ตามเส้นสีฟ้าไปเลยค่ะ 1,700 เมตรเพื่อกลับบ้านของเรานั่นเองก็ไม่ยากค่ะนี่หนังสติ๊กสลามไปเลยได้เวลาในการคราฟค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือ Jetpack Attachment เนาะตรงนี้ค่ะไม่ยากเลยเมื่อเราได้อิริเดียมมาค่ะที่เหลือก็เป็นของที่หาง่ายๆก็คือมี Advanced Alloy ค่ะมีแผ่นเหล็กเนาะแล้วก็แผ่นคาร์บอนนี่ค่ะก็เป็นอะไรที่มีอยู่ละหาได้ง่ายมากโอเคแต่สิ่งที่หายากค่ะก็คืออิริเดียมนั่นเองตอนนี้ได้มาแล้วโอ้ยอดเยี่ยมทีนี้ค่ะก็ถอดเจ็ตแพ็คมาเลยเอาเจ็ตแพ็คของเราค่ะกับเกราะของเราแล้วก็เจ็ตแพ็ค Attachment เนาะมาเลยค่ะรวมมาก็จึ๊บนี่ทีนี้ค่ะเราก็ใส่แค่กรอแล้วเราก็สามารถจับวินได้เรียบร้อยเกาะตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็มาดูสินี่ไงเห็นว่าติดข้างหลังเลยค่ะนี่ไงก็คอมโบเรียบร้อยแล้วเนาะเอานมค่ะแล้วก็ไข่แล้วก็น้ำตาลแล้วก็ข้าวมาคราฟรวมกันเนาะเราก็จะได้เป็นเค้กนั่นเองทีนี้ก็ต้องการ Eye of Ender ก็ไม่ยากค่ะ Eye of Ender ก็ Ender Pearl รวมกับ Blade Powder ก็จะได้เป็น Eye of Ender แล้วทีนี้เราก็คราฟ Ender Cake ได้มาแล้วโอเคตามข้อมูลบอกมาค่ะว่าถ้าเรากินนี้ปุ๊บเราก็จะเทเลพอร์ตเข้าไปสู่ The End นั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะกินนี้ค่ะก็จะต้องมีการแบบจัดเตรียมของนิดนึงเนาะของที่ต้องใช้กับของที่ไม่ต้องใช้นั่นเองโอ้โหแอปเปิลของเรานี่ก็แบบเราต้องการอะไรอีกเราต้องการ Ender Pearl ค่ะไว้เซฟเผื่อว่าบางทีเราโดนฉกไกลใช่ไหมจะได้มี Ender Pearl ช่วยนั่นเองทีนี้ก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงก่อนอื่นมาที่ตรงนี้เลยค่ะใส่พลังงานก่อนในการบิน30 EUสามสิบเคนี้ก็ 30,000 ใช่ไหมนั่นเลยค่ะเต็มเรียบร้อยพลังงานเต็มแล้วบินได้เรียบร้อยธนูมีแล้วลูกธนูมีดาบชาร์ปเนตเรียบร้อยค่ะแล้วก็แบตเทิลขวานแบตเทิลเนี้ยดาเมจแรงมากโอเคแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างพร้อมนี่อ้าวได้เวลาไปสู่ดีเอ็นแล้วสินะก็เปิดตัวเอชในวิชันค่ะฮึบหม่ำแล้วเข้ามาสู่ดีเอ็นใช่แล้วตอนนี้เราเข้ามาสู่ดีเอ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หม่ำเลยหม่ำไว้ก่อนแล้วเราก็บินมานี่ไงเราต้องมาข้ามังกรใช่ไหมแล้วทำไมหัวใจเราอ๋อหัวใจเราไม่เต็มอยู่แล้วกินทุกอย่างค่ะอะไรกินได้กินไปก่อนทีนี้เราก็บินขึ้นมาเลยมังกรด้วยจะบินสู้เราใช่ไหมโอ้โหนี่ค่ะดอกแรกไปแล้วทีนี้ก็มาดอกที่สองต่อถ้าเราจะยิงแบบนี้ไม่อยากจะให้เลือดลดโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็แถวที่สามขึ้นมาเลยค่ะโอเคตัวที่4ตัวนี้ใช่ไหมยิงดีกว่าไม่อยากจะลงไปสกิดคือแบบต้องเซฟชีวิตค่ะเราไม่มั่นใจว่าเกราะที่เราใช้นี่มันแรงดีแค่ไหนเนาะก็นิดหนึ่งแล้วนะ5นู่นน่ะ6ฮ
ึบไม่มี power ยิงไม่ถึงโหทุกตัวค่ะมองมังกรหมดเลยนะเนี่ยมังกรน่าจะทำดาเมจใส่เอ็นเดอร์แมนอุ๊ยเราลืมเอาถังน้ำมาอื้อหืออ่ะก็ไม่น่าจะเป็นไรค่ะเพราะว่าเราน่าจะแบบไม่ได้ทำอะไรเอ็นเดอร์แมนอยู่แล้วมีแค่มังกรที่ทำเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายโอเคเขาโฉบเราค่ะเราก็บินกลับมาคืนที่เดิมได้ แล้วก็หม่ำทุกอย่างอีกรอบนึงเอาให้เซฟชีวิตทุกคนเราอาจจะหม่ำช้านิดนึงค่ะไม่เป็นไรเรามองเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมต้องมองแน่นอนเลยเราลืมเตรียมบล็อกมาด้วยนะเนี่ยได้ยินเสียงค่ะของอินเดอร์แมนแต่ไม่เป็นไรหรอกฮึบเสียงใกล้มากแล้วน่าจะมองอยู่ไม่กี่ตัวมาเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรก็ร้อยเขามาเทียบท่านั่นเองเป่าเรานี้ค่ะเปิดได้เฉพาะแค่ไดเมนชันเดียวกันเนาะก็ไดเมนชันอื่นๆเปิดไม่ได้นั่นเองเราไม่ได้มองอินเดอร์แมนเห็นไหมมีแค่มังกรที่ทำร้ายอินเดอร์แมนนะเราต้องรอให้เขาลงมาใช่ไหมคะโอเคนี่ไงโอ้โหใส่ทุกอย่างที่ใส่ได้เราจะไม่อยากจะเงยหน้าเพื่อทำร้ายอินเดอร์แมนมังกรต้องแบบเลือดลดใช่ไหมเขาถึงจะแบบลงมาเทียบท่าแล้วก็นี่ค่ะโอ้โหนี่ใช้ขวานแต่ดาบฟันเร็วกว่าค่ะเรียบร้อยรอบที่หนึ่งเราอย่ามองหูเราต้องไม่ทำร้ายอินเดอร์แมนเพื่อความง่ายในการฆ่ามังกรค่ะโอ้แต่อินเดอร์แมนเยอะมากๆเลยนะเนี่ยปกติอินเดอร์แมนจะไม่เยอะขนาดนี้ค่ะแต่เนี้ยอินเดอร์แมนเยอะจังมังกรก็ทำร้ายอินเดอร์แมนด้วยนะเนี่ยก็ค่อยๆสกิดไปเรื่อยๆค่ะขวานก็ได้นะขวานก็ดาเมจแรงเหมือนกันค่ะโอเคเราจะแบบสงบๆเตรียมตัวไว้นี่ถ้านายตีเราเราก็สับแล้วนายก็ตายโอเคค่ะหม่ำอีกรอบนึงไม่รู้หรอกว่าเอฟเฟกต์หมดหรือยังกินไว้ก่อนมังกรมาฉกเราค่ะแล้วเราก็สกิดด้วยขวานนี่เอาดาบก็ได้โอ้โหเป็นการฆ่าที่แบบไม่ต้องตื่นเต้นอะไรเลยค่ะแบบว่ามั่นใจมากๆว่ายังไงเราก็ฆ่ามังกรได้แน่นอนโดบมาขนาดนี้อ่ะแอปเปิ้ลของกันขนาดนี้ฆ่าแบบง่ายมากๆแน่นอนเลยเนาะแต่ถ้าเรามีดาบที่ดีกว่านี้ค่ะดาเมจแรงมากกว่านี้ขวานนี้ก็ดาเมจ17แล้วนะขวานก็แรงแล้วก็คือถ้าเรามีแรงกว่านี้ค่ะชีวิตเราก็จะง่ายมากๆนั่นเองโอเคนี่ค่ะค่อยๆสกิดแต่ว่าขวานดีช้าเนาะปุ๊บเรียบร้อยได้ของรางวัลค่ะนี่อีพิกเชเดอร์แล้วก็อีกพีกดสิปึ๊บก็เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้ เราก็ฆ่ามังกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราควรจะดีใจไหมไม่ค่ะเรารู้สึกโตใจมากๆเลยเป็นแบบมังกรที่น่าสงสารนะในมอนหามังกรเป็นอะไรที่แบบเราสามารถฆ่าแบบทิ้งๆคว้างๆได้เลยแล้วก็เขาก็จะแบบน่าสงสารมากๆนั่นเองคือแบบเรากำลังรู้สึกเศร้าใจค่ะว่าอุ๊ยน่าสงสารเพราะว่าใน Minecraft เอาชีวิตรอดใช่ไหมเราแบบฆ่ามังกรสักตัว2ตัวนี้ค่ะก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราก็คงไม่เสียเวลามาฆ่าบ่อยๆเนาะแต่ตอนนี้ค่ะถ้าเป็นในมอนเนี่ยมังกรจะถูกฆ่าแบบทิ้งๆคว้างฆ่าได้แบบอินฟินิตี้นั่นเองโดยการทำเครื่องจักรเพิ่มเติมเนาะแต่ทำไมเขาไม่เดินกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดเยอะเกินไปไหมคะก็เป็นไปได้เนาะนี่ไงเราก็เก็บมาแล้วเราก็จะได้ของที่ก็คือเป็นเอ็นเดอร์ลิลลี่นั่นเองก็เป็นแบบพืชใช่ไหมที่เอาไปปลูกเราก็จะได้เอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะโอเคเรียบร้อยได้เวลาแล้วในอีพิโซดนี้ค่ะเราก็ฆ่ามังกรไปเรียบร้อยแล้วเย้น่าสงสารมากหน้าจอที่ขึ้นเสมอเมื่อฆ่ามังกรนั่นเองค่ะเราก็กด E4 เนาะเพื่อข้ามเลยแล้วกัน
จื๊บคำว่าบ้านของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้หาดเราข้ามมังกรเรียบร้อยคือแบบทั้งไม่หิวไม่อะไรคือดบแอปเปิลทองคำค่ะแล้วก็แอปเปิลเอมเมอรัลด์แล้วก็แอปเปิลเพชรโอเคเรียบร้อยเนาะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็ได้ปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราได้ไปข้ามมังกรมาแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะสำหรับมอดแพ็กนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะอาจจะต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในมอดแพ็กใหม่ต่อไปค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ